ันนี้เขาก็คือสิตำพริกก้อนนั่นจ้าเนาะตำพริกกระเทียมให้มันแหลกก่อนจ้ะค่ะทีนี้เขาก็สิเอาพริกมะขวานไปกับเนื้อไก่เนาะค่ะเนาะให้มันหอมเครื่องปรุงที่เขาเตรียมตำไว้นะค่ะพริกตะไคร้แล้วก็หอมแดงค่ะใบมะกรูดน้ำค่ะให้ใบมะกรูดหอมใบมะกรูดใส่ดัดกินข้าวนะคะต้มไก่จ้าเขาก็สิใส่เครื่องปรุงรสแล้วจ้ะนี่ค่ะใส่น้ำปลาเนาะค่ะเขาสิปรุงรสตรงนี้เลยค่ะใส่น้ำปลาว่าไก่กับเครื่องปรุงมันหอมแล้วเขาก็เสียน้ำใส่ก่อนนะคะเนาะน้ำใส่ให้ไก่มันสุกค่ะมันสุกมันเปื่อยตอนที่ไก่เขาจังสิเอาพวกผักใส่เนาะค่ะตอนนี้คือรอให้เนื้อไก่สุกก่อนค่ะรอให้มอเดือดเนาะค่ะเขาก็จะใส่มะขามนะจ๊ะใส่มะขามเปียกเนาะค่ะลงไปเพื่อความตัดพวกเท้ากินเท้าออกไปจ้ะเขาก็สิใส่ผักคืออมนี่เขาไม่ต้องใส่น้ำหลายนะจ๊ะไม่ต้องใส่น้ำหลายเอาหมอเดือดได้ที่ใส่กระสิสุกเขาก็สิใส่ผักลงไปนะจ๊ะหมอเดือดใกล้สุกแล้วนะคะเนาะเขาก็สิได้ใส่ผักค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะผักก็สิเป็นผักขี้เล้าต้นหอมแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดเขียวเน้นผักเนี่ยค่ะพอผักสุกได้ที่แล้วเขาก็สิชิมรสเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาปรุงเสร็จสรรพเรียบร้อยเขาก็เลยชิมรสแล้วก็พร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะค่ะปรุงเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสค่ะจางน้อยนึงมาจ้ะจางน้อยนึงค่ะชิมรสแล้วจางค่ะใส่เกลือจ้าย่าอยากมันไม่อยากก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่เห็นมันจริงจริงก็อยากกินอยากกินพอดีแล้วจ้าพอดีแล้วค่ะเนาะแซ่บแล้วค่ะค่ะกระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูออมไก่เนาะค่ะใส่ผักชีแล้วค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะจ้าออมไก่กระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะThank you.
หอมค่ะกินหอมหอมค่ะค่ะนี่ก็เป็นอ้อมไก่สูตรสาวอีสานบ้านทุ่งนะคะ